สวัสดีครับพบกับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับก็อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับนครในนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อนครก็ถนนนครในนะครับที่สงขลาก็ตรงนี้มีน่าสนใจอย่างนึงครับก็คือเขาจะมีเต้าหู้ยี้ให้ด้วยนะครับสำหรับเอามาใส่ในก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่ผมสั่งเป็นเกาเหลาลูกชิ้นมานะฮะนี่ฮะเป็นเต้าหู้ยี้ครับกลิ่นก็เป็นเต้าหู้ยี้เลยนะฮะผมก็สงสัยอยู่ว่าพวกเต้าหู้ยี้เนี่ยกลายมาเป็นซอสเย็นตาโฟในยุคแรกๆหรือเปล่านะครับที่นี่เขาทานก๋วยเตี๋ยวใส่เต้าหู้ยี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวมาชิมกันนะครับว่าเกาเหลาเต้าหู้ยี้จะเป็นยังไงนะครับนะฮะเขาบอกใส่ได้ทั้งก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวน้ำนะครับนะแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับก็กำลังตาม Channel Feel Thai อยู่นะครับใน YouTube ครับนี่ก็มาดูหน้าตาตอนใส่เต้าหู้ยี้ดูสิครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาลองกันนี่ก็คลุกไปแล้วนะครับชิมกันครับก็เครื่องทนครับก็เครื่องทนใส่ตรงนี้หน่อยดูสิรสชาติเป็นไงหอมเต้าหู้ยี้ตอบเปรี้ยวๆนิดหนึ่งมันเพิ่มความเข้มข้นให้กับรสก๋วยเตี๋ยวมันอร่อยครับก๋วยเตี๋ยวใส่เต้าหู้ยี้ครับมาสงขลาต้องลองหรือมีที่ไหนก็ต้องลองครับถ้าทางอีสานมีกะปิร้านนี้ที่สงขลาครับถนนนครในก็มีเต้าหู้ยี้เราพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FWDLTSI เก็บเรื่องราวกันในทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ